สัญญาของพรรคพลังประชารัฐว่าจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทปริญญาตรีได้ 20,000 อาชีวะได้ 18,000 ก็วันนี้มันไม่เป็นจริงตามนั้นมันก็3ปีแล้วมั้งฮะก็เลยคนก็เลยถามกันว่าแล้วเมื่อไหร่จะทำตามนี้นี่คนตอนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นก็ตอนนี้กำลังจะไปเปิดพรรคใหม่สร้างอนาคตไทยก็เลยต้องถามว่าเดี๋ยวเอาคำสัญญาเดียวไม่ใช้หรือเปล่าต้องคือวันนี้มันอย่างนี้นะถ้าเรารักประชาธิปไตยแล้วเราอยากจะลงประชาธิปไตยไว้เนี่ยพูดอะไรกับประชาชนสัญญาอะไรประชาชนแล้วต้องทำท่านต้องคิดแล้วว่าถ้าจะไปต่ออย่างนี้เนี่ยท่านก็พังเองนะเพราะฉะนั้นท่านจะมันมีสองอย่างว่าท่านจะปรับครม.เอาคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ปัญหาแล้วท่านทุ่มเทให้กับประชาชนจริงๆกับประเทศจริงๆหรือว่าท่านไปไม่ไหวท่านออกมีแค่นั้นเพราะไม่งั้นท่านพังด้วยนะผมดูสถานภาพแล้วเนี่ยดูคนรอบตัวท่านดูเรื่องของครม.ท่านดูแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงท่านนะในฐานะเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยนะผมก็เป็นห่วงท่านนะว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยเหนื่อยจริงๆวันนี้ก็ผมเป็นห่วงครม.ผมเป็นห่วงนายกประยุทธ์นะเพราะหนึ่งเนี่ยท่านเองไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไม่รู้เรื่องธุรกิจแล้วท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอันที่สองคือรัฐมนตรีเศรษฐกิจของท่านเนี่ยขาดประสบการณ์เศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะนั้นวันนี้มันก็เลยทำให้เหนื่อยหน่อยท่านก็เหนื่อยครม.ก็เหนื่อยประเทศก็เหนื่อยประชาชนยิ่งเหนื่อยหนักนะเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจยังอ่อนก็มีอะไรทำกันได้ครับยินดีเพราะว่าถึงแม้ผมจะอยู่ไกลแต่ว่าก็ความรักชาติบ้านเมืองห่วงใยชาวบ้านก็มีอยู่เพราะนั้นท่านถามได้เลยไม่ให้ท่านไม่กล้าถามเองก็ให้คนของท่านมาปรึกษาผมก็ได้บอกว่าได้รับอนุญาตมาผมยินดีจริงๆด้วยความเต็มใจและไม่มีการวางบั๊กตรงไปตรงมาทุกอย่างนะครับครับเรียนถามเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแล้วครับมีผู้สื่อข่าวพยายามไปสอบถามท่านนายกท่านหนึ่งบอกว่าจะเอาเงินจากไหนมาเพิ่มล่ะจะเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชนยังไงได้บ้างครับก็คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องถามวันนี้ได้ข่าวว่ามีคนไปที่ทำเนียบไปประท้วงเรื่องสัญญาของพรรคพลังประชารัฐว่าจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทปริญญาตรีได้ 20,000 อาชีวะได้ 18,000 ก็วันนี้มันไม่เป็นจริงตามนั้นมันก็3ปีแล้วมั้งฮะก็เลยคนก็เลยถามกันว่าแล้วเมื่อไหร่จะทำตามนี้นี่คนตอนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นก็ตอนนี้กำลังจะไปเปิดพรรคใหม่สร้างอนาคตไทยก็เลยต้องถามว่าเดี๋ยวเอาคำสัญญาเดียวไม่ใช้หรือเปล่าต้องคือวันนี้มันอย่างนี้นะถ้าเรารักประชาธิปไตยแล้วเราอยากจะลงประชาธิปไตยไว้เนี่ยพูดอะไรกับประชาชนสัญญาอะไรประชาชนแล้วต้องทำไม่ได้หรือทำช้าไปต้องมีเหตุผลอธิบายให้ประชาชนฟังประชาชนฉลาดรู้ว่ารู้การเมืองดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าเรื่องที่สัญญาไว้เนี่ยก็ต้องทำให้ได้วันนี้ปัญหาคือสิ่งที่ทำมีปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยเอาเงินไปแจกมากก็เอาไปสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างโครงการเพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าแต่อันนี้กลับไปเป็นเงินที่หลายอย่างไปซื้อของไปทำอะไรที่มันมีตังทอนอะไรซะมากไปวันนี้จริงๆนะผมบอกได้เลยว่าคอร์รัปชันสูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านนายกซึ่งตั้งใจดีเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านต้องคิดแล้วว่าถ้าจะไปต่ออย่างนี้เนี่ยท่านก็พังเองนะเพราะฉะนั้นท่านจะมันมีสองอย่างว่าท่านจะปรับครม.เอาคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ปัญหาแล้วท่านทุ่มเทให้กับประชาชนจริงๆกับประเทศจริงๆหรือว่าท่านไปไม่ไหวท่านออกมีแค่นั้นนะเพราะไม่งั้นท่านพังด้วยนะผมดูสถานภาพแล้วเนี่ยดูคนรอบตัวท่านดูเรื่องของครม.ท่านดูแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงท่านนะในฐานะเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องเนี่ย
รุ่นน้องผมเนี่ยนะผมก็เป็นห่วงท่านนะว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆผมก็ฟังเขาแล้วมั่นใจแล้วก็ชี้นำเลยว่าผมจะเอาอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องรู้ทันกันถ้าไม่รู้ก็ยากเหมือนกันเพราะนั้นปัญหาคือว่าท่านนายกจะต้องเอาคนที่รู้เรื่องแต่ละเรื่องมาอยู่ใกล้ๆตัวแล้วถามให้ชัดก่อนที่ท่านจะเรียกประชุมสั่งการเพราะนั้นมันเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านต้องเรียนรู้เยอะครับมันนอกจากมิติของความมั่นคงมันคือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การดำรงชีพของคนทั่วไปเนี่ยเพราะท่านเองเนี่ยท่านอยู่ในค่ายมีกรอบของท่านอยู่มีงบประมาณมีพลขับมีทหารดูแลรับใช้ท่านคือชีวิตท่านมันไม่เหมือนกับชีวิตข้างนอกไงแต่วันนี้ท่านต้องรับผิดชอบชีวิตคนข้างนอกหมดท่านต้องเข้าใจแล้วก็สั่งการได้ตอนสมัยผมอยู่ผมก็ใช้ของทหารจำนวนอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างอะไรพวกนี้ผมเอาทหารมาใช้แต่เป็นทหารหน่วยพัฒนากับกองพันทหารช่างผมเอามาใช้เฉพาะพวกนี้เพราะผมถือว่ามาเสริมกำลังพลเรือนแต่ไม่ใช่เอามาค้าขายแข่งกับพลเรือน